ดีครับหลายๆคนก็ถามว่าฟักทองเนี่ยฟักทองญี่ปุ่นลูกเล็กนะครับจะทำอะไรกินยังไงนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเอาไปเวฟนะครับด้วยไมโครเวฟความร้อนแบบไฟแรงประมาณสัก4นาทีนะครับอันนี้ก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ทำความสะอาดภายนอกก่อนนะครับแล้วก็เอาบริเวณจุกตรงนี้ออกนะครับก็เอาไปล้างก่อนครับก็แค่นี้นะครับแล้วก็เอาจุกนี้ออกนะครับใช้มีดเข้าไปแล้วก็ผิวมันนี่ก็ไม่ต้องขูดไม่ต้องอะไรเลยนะเอาไปเวฟได้เลยนี่ครับงัดมันออกนะครับแค่นี้ง่ายๆนะครับนะปึ๊บแล้วสำหรับผมนะครับก็ใช้หั่นแบบนี้เลยครับนี่เลยครับไส้มันก็จะเป็นแบบนี้ปั๊มเห็นไหมครับก็เอาช้อนแล้วก็เอาตัวตรงนี้ตรงส่วนที่มันแข็งๆตรงใต้ลูกมันตรงตูดมันนะครับออกนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเวลากินแล้วมันจะแข็งมันจะทำให้ขาดอรรถรสนะครับเห็นไหมครับก็เอาออกไปจนเสร็จนะครับต่อไปก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับหั่นแบบนี้เลยนะครับนี่หั่นเป็นตังโมเลยนี่ครับเห็นไหมครับโทษฮะนี่หั่นเป็นชิ้นเป็นแว่นบางๆประมาณนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานนิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่จานเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับปะแล้วเราก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟปึ๊บนะครับปิดครับปึ๊บเราก็ตั้งที่ไฟผมตั้งที่ไฟแรงนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ4นาทีให้หน้าเลยจะได้ไม่ต้องเดี๋ยวเราก็รอเป็นไงเสร็จแล้วไปดูหน้าตากันหน่อยครับเปิดนี่เป็นไงครับเย้นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเราก็เอาออกมาถึงไว้นี่นะครับมันก็จะเป็นสแน็คได้อร่อยเหนียวนุ่มหนึบรับรองนะครับกับเมลอนญี่ปุ่นไซส์มินิของสวนคุกุง่ายจะใครล่ะนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ที่ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดกับผลิตภัณฑ์ดีๆและวิธีการทำอาหารจากส่วนของเราครับสวัสดีครับ